ปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะคุณพ่อเป็นก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นกรรมพันธุ์ก็เลยแบบไม่ได้ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าอาการมันก็เหมือนกับคนทั่วไปก็เช้ามาน้ำมูกไหลจามผ่านไปสัก10กว่าปีเนี่ยอาการเริ่มรุนแรงขึ้นมาทำผ้าไหมส่งออกฝุ่นจากผ้าเนี่ยมันก็เลยรุนแรงขึ้นตอนที่รีดผ้าอยู่เนี่ยค่ะน้ำมูกเนี่ยมันไหลออกมาเป็นน้ำเหมือนเปิดน้ำก๊อกเองเลยก็เลยต้องรีบคว้าผ้ามาอุดจมูกเอาไว้ก็เลยอิ๊ะเราเป็นอะไรจนกระทั่งมันเริ่มบวมแล้วเริ่มอักเสบเนี่ยมีตาเริ่มบวมแล้วแรงไปถึงตาหัวบวมปวดหัวตอนนี้ฝุ่นก็เริ่มเยอะแล้วก็เลยเลิกดีกว่าอาชีพนี้ไม่เอาแล้วฮะเพราะว่าสู้ฝุ่นไม่ได้เลยอะค่ะเสียอาชีพไปอาชีพนึงหันมาดูแลสุขภาพไม่ใช้ยาค่ะอาจารย์หมอว่านี่ยาในนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกสเตอรอยด์ก็เลยไม่เอายาเคมีเลยเพราะว่ามันผลข้างเคียงเยอะมากสเตอรอยด์เนี่ยค่ะทีแรกก็ไม่รู้คืออะไรอะ BIM เนี่ยพี่เขาบอกอ๋อบาลานซ์อิมมูนน่ะ2อาทิตย์น้ำมูกน้อยลงไอจามทนอากาศอึดอะอึดขึ้นนึงเยอะทานมานานเท่าไหร่ครับกินไป3ขวดแล้วค่ะต่อเนื่อง3ขวดคุณภาพชีวิตดีขึ้นโอ้ดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยใช่ทำผ้าไหมต่อไหมฮะเพราะว่าเริ่มอาการโลภนิดนึงแล้ว ว่าจะว่าจะกลับมานะมันมีของอยู่กับตัว